เพลงช้าๆของผมที่เคยได้ยินมีอะไรบ้างเคยได้ยินอะไรบ้างครับคนดีๆทำไมไม่รักเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับมีอะไรครับอะไรนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากอัลบั้ม I Festa กำลังเป็นเบสเซลเลอร์ตอนนี้นะครับน้องถือว่ารสนิยมทางดนตรีดีมากเลยทีเดียวเหมือนหลายๆคนที่เดินเข้ามาตรงนี้แปลว่ารสนิยมในการเลือกอสังหานี่ดีมากใช่ไหมถึงได้เข้ามาในส่วนของ Property Perfect ปุ๊บเมื่อดังขอให้ยอดพุ่งถล่มทลายนะที่รักนะนะนี่เขาคำนวณโบนัสกันไปยังแล้วเหรอรออยู่ใช่ไหมอาสาทุ่งพนมมือรับนะขอให้โบนัสปีนี้นะจะเริ่มจะครับผมอะเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงของผมเองนะเป็นเพลงช้าๆสบายๆของผมนะครับถ้าร้องได้ช่วยกันร้องด้วยก็แล้วกันนะครับผมจริงๆผมอยากให้ทุกคนแบบรีเควสต์เข้ามาดีกว่าว่าอยากฟังเพลงอะไรเนาะเพราะไอ้ไม่อยากยืนร้องไปแล้วแบบเหมือนแบบร้องตามที่ไอ้แบบอยากจะร้องไงคืออยากรู้ว่าหลายๆคนอยากฟังอะไรข้างหน้าอยากฟังอะไรนะครับแพ้แล้วผ่านรสนิยมทางดนตรีดีนะครับหลายๆคนดูแพ้แล้วผ่านหรือยังครับดูแล้วใช่ไหมครับพร้อมความรักของคู่บ่าวสาวมิวสิกวิดีโอดูยังครับรู้สึกตัวสุดท้ายที่ดูจะเป็นไม่อาจเปลี่ยนใจของเจมส์เรืองศักดิ์ครับเราต้องอัปเดตเทรนด์มากนะครับผมอ่ะมาเพลงนี้ก่อนจะแพ้แล้วผ่านลองมาคิดไม่ซื่อกับเพื่อนก่อนได้ไหมได้ไหมเนาะร้องได้ช่วยผมร้องก็แล้วกันครับมาเป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตนิดนึงครับผมเดี๋ยวจบคอนเสิร์ตเรามาสัมมนากันครับสวัสดีครับรู้จักพี่ไอ้ไหมครับอย่าตอบครับผมอย่าตอบเวลาเธอกอดคอเล่นยกล้อกันอยู่ทุกวันหัวใจมันสั่นและฝันเมื่อคิดไปไกลเธอไม่เคยจะรู้เพื่อนที่ดูแลเธอทุกวันทางกายเขามีบางสิ่งที่คิดมีสิ่งกับเพื่อนกันไม่น่าเชื่อท่อนต่อไปทุกคนเตรียมร้องยิ่งเธอหวานใจยิ่งรู้สึกว่าเหมือนกับไปเธออยากจะดีใจที่เลือกเป็นคนสำคัญของเธอสุดท้ายก็ยังต้องทุกข์ใจเสมอก็เพราะรักเธอข้างเดียวใครก็ตามที่ร้องไม่ขออะไรมากขอให้เพื่อนที่แอบหลงรักอยู่หันกลับมารักเราทุกคนมีเพียงความผูกพันแค่เท่านั้นไม่เคยได้ใจหวังไปเท่าไหร่ก็ไม่นานทุกนาทีทำให้ความห่วงใยไม่เคยทำให้เธอรักกันสักทีไม่มีทางเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนจะเปลี่ยนกันดังตะกี้แล้วยิ่งเธอหวานใจยิ่งสนิทมากเพียงใดยิ่งรู้สึกทันที่อยู่เยี่ยมยอดอยากจะดีใจที่ได้เป็นคนสำคัญของเธอสุดท้ายก็ยังต้องทุกข์ใจเสมอก็เพราะรักเธอข้างเดียวสุดท้ายช่วยกันร้องไหมครับมาเธอว่าทันที่อยู่ใกล้ๆเธอ